คือดิฉันไปย้อมสีผมมากไม่ก็เลยเกิดไอเดียอยากจะทำ how to look นี้ขึ้นมานะคะแต่สีแดงอ่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตพูดได้เต็มปากเพราะหมอดูเคยทักว่าอย่าทำสีนี้รู้สึกว่าแบบอยากมูฟออนจากหมอดูมูฟออนได้ไหมคะคุณหมอดูคือสักพักนึงสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะว่าดิฉันควรเชื่อหมอดูหรือว่าควรเชื่อทุกคนดีสิ่งที่กังวลสุดก็คือคิ้วคือไม่รู้ว่าคิ้วมันจะไปทางไหนโทนสีผมอย่างเงี้ยโอ้โหชิมเมอร์แบบตะโกนมากแกว่ามันรอดปะวะเริ่มเครียดละแกฉันว่าชิมเมอร์มันตะโกนอยู่ไปนะเอาตรงๆที่มันชมพูเลยอ่ะอุ๊ยไปกันใหญ่แล้วแกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอ็มกี้ Channel เช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะทุกคนไม่ได้เข้าผิดช่องหรืออะไรนะคะคือดิฉันไปย้อมสีผมมากไม่ก็เลยเกิดไอเดียอยากจะทำ how to look นี้ขึ้นมานะคะนี่ดูกันไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ากับลุคผมนี้ไหมนะแต่แล้วก็สุ่ม4สุ่ม5มือตัวมือเตอร์ไปเรื่อยๆจนแบบออกมาเป็นฟินิชลุคแบบนี้แล้วทุกคนว่าไงอ่ะตอนนี้ไม่มั่นใจอย่างหนักอย่างหน่วงเพราะว่ารูบี้บอกว่าไม่เข้ากับเธอเลยผมสีนี้คือพูดแต่เมื่อคืนจนเมื่อคืนนอนไม่หลับไปแล้ว1แมทแต่ด้วยความที่แบบใจสู้ก็เลยคิดว่าตื่นมาจะแต่งหน้าดีๆดูสัก1สีว่ามันจะได้ไหมจะได้หลวดเอายังไงต่อกับชีวิตดีไปย้อมหล่อหรือย้อมกลับไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าลุคเมคอัพในวันนี้กันนะคะแก้มขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีพูดเรื่องแปดจุกนู่นนี่นั่นมาเยอะมากแล้วใช่ปะแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำตัวหนึ่งนะคะคือแก้มใช้บ่อยมากแต่หลายคนคงงงว่าแบบเราอะกินบ่อยนู่นนั่นทำไมแบบดูหุ่นดีจะบอกว่าไม่นะคะที่ฉันเป็นคนมีหน้าท้องจะสาวแล้วเป็นคนมีหน้าท้องแบบจริงๆอะคือรูบี้จะรู้เลยว่าแบบมึงพุงป่องกว่ากูเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่คนออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบย้วยๆนิดนึงแล้วการที่จะแต่งตัวให้มันเชฟบะดึง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 เอว26 35อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตัวช่วยอันนี้จะเป็นกางเกงกระชับสัดส่วนนะคะจาก Up and Under แบรนด์เขาจะเป็นลักษณะหน้าต่างนี้ทุกคนจะบอกว่าดีมากเป็นตัวที่แบบใส่แล้วกระชับหน้าท้องหน้าทึ่งหายหมดเป็นเชฟแวร์เทคนะคะเป็นฟีลแบบใส่สบายด้วยแล้วก็หน้าท้องดูหายวุบเข้าไปแล้วหุ่นสวยเก็บสะโพกเก็บหน้าท้องคือเราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเข้ารูปได้แบบดีมากๆแก้มจะให้ดูนะคะผ้าข้างหลังตรงตูดตรงก้นเนี่ยกับผ้าข้างหน้าที่เก็บหน้าท้องต่างกันด้วยนะเท็กเจอร์อ่ะข้างหน้านี่คือเหมือนเป็นฟีลแบบแข็งๆแล้วเวลาใส่ปุ๊บอะหน้าท้องมันฟุบหายไปเลยแก้มก็จะตุนมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นเลยทุกคนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่เสื้อผ้าหายบ่อยมากกางเกงในหายบ่อยมากซับในยกทรงอะไรอย่างเงี้ยหายบ่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เราใช้บ่อยแล้วบางทีมันไปสเปะสปะห้องแม่ห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะซื้อตุน2รุ่นคืออันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานจริงแบบชัดมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสั้นอันนี้ที่ฉันชอบใส่นะคะเพราะฉันเป็นคนตัวเตี้ยก็จะชอบใส่อะไรที่มันแบบสั้นๆแบบเสมอหรืออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบเหมาะมากแล้วซื้อตัวเนี้ยเยอะมากก็คือจะเป็นรุ่นสั้นเห็นป่ะจะบอกว่ารุ่นนี้ลืมอ่านชื่อรุ่นนะคะเดี๋ยวคนจะได้ไปซื้อกันถูกเป็นรุ่นซิมเลสคลาสสิกเกิร์ลช็อตนะคะก็จะเป็นรุ่นสั้นแก้มใส่ไซส์ S ข้อดีอย่างนะคะตัวเนี้ยสำคัญมากนะคะใครเคยใส่แบบที่มันเป็นขาสั้นแบบรัดรูปแบบนี้แบรนด์อื่นบ้างสักพักอะตรงขามันจะปิ้นขึ้นมาแล้วแบบมันจะกลายมาเกาะตรงก้นนึกออกป่ะแต่น้องคนเนี้ยเค้ามีแบบซิลิโคนเกาะขาให้เราด้วยนะคะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นเหนียวๆเหมือนฟีลแบบข้างหลังของถุงเท้าอะกันให้มันแบบหดกันลื่นกันหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็จะอยู่ทรงอย่างเงี้ยทั้งวันปังมากอีกรุ่นนะคะเดี๋ยวจะใส่ชุดยาวให้ดูว่าตัวเนี้ยคือใส่แล้วแบบกลายเป็นคนแบบอย่างเงี้ยเลยจากคนที่มีความแบบมีหน้าท้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีส้วนทรงอะไรเงี้ยแต่พอใส่ตัวเนี้ยเป็นคนที่มีส้วนทรงขึ้นมาเดทยาวอะไรเงี้ยก็จะมั่นใจชุดลาตีอะไรเงี้ยเลิศรุ่นที่2คือเขาชื่อว่ารุ่นพอคอนทัวร์ไฮเวทช็อตนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ XS นะคะคือแต่ละไซส์เนี่ยต้องบอกสัดส่วนเขาจริงๆนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแนะนำเรามาแบรนด์เนี้ยที่แก้มชอบกับแบรนด์ชาวบ้านแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีนวัตกรรมเก็บหน้าท้องอย่างที่แก้มบอกตรงเนี้ยเท็กเจอร์เขาจะมีความแตกต่างแบบชัดมากๆถ้าใครใส่แบบเนี้ยบ่อยๆจะเข้าใจดิฉันเลยที่เราพูดอยู่ตอนเนี้ยคือพูดถึงอะไรเพราะว่าบางอย่างมันเป็นเหมือนรัดรูปก็จริงเก็บทรงก็จริงแต่พอใส่แล้วพุงก็ยังป่องอยู่ดีไม่เลิศอีกอย่างคือใส่สบายนั่นแหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบนวัตกรรมแบบผ้าทอพิเศษอันนี้ที่แก้มศึกษามานะมันจะทำให้เราใส่แล้วมันแบบไม่รัดเกินไปยังกินได้ยังหายใจออกนึกออกว่าไม่โป๊ะด้วยก็ประมาณนี้สำหรับลุคนี้ให้กี่คะแนนยังไงก็เม้นเมามอยมาหน่อยเครียดอยู่นะเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตต่อคุณจะไปยอมกลับหรืออะไรก็ไม่รู้ยังไงไหมนะตอนนี้ก็เม้นบอกหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู how to แต่งหน้าลุคนี้กันเลยดีกว่านะคะมากันที่หน้าสดนะคะสาวน้อยหอยสังทุกคนจะบอกว่าฟิลเลอร์อ่ะคือแก้มไปถามหมอมาสังเกตดูแก้มจะมีความแบบเดี๋ยวก็ปูดเดี๋ยวก็บวมนู่นนี่นั่นใช่ปะคือจะบอกว่ามันเกิดจากที่ว่าเราฉีดฟิลเลอร์เว้ยแล้วก็ใบหน้าเรามีการอักเสบภายในเดี๋ยวหน้าปูดเดี๋ยวหน้าแดงเดี๋ยวหน้าช้ำอย่างเงี้ยทางออกหมอบอกว่ามีทางเดียวคือไปสลายออกกับกินยาแก้อักเสบซึ่งเราก็คงไม่สลายออกบ้างมือ
ฉีดทำไมอ่ะแล้วจะบอกว่าผมสีใหม่เนี่ยคือตื่นเต้นมากนี่เป็นวันแรกของผมสีใหม่นะคะวันนี้จะแต่งหน้าให้ดูกันแบบสดๆเลยนะซะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมีการแซมเปิลของใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันแบบกรุบกริบผอมๆคอจริงๆอ่ะจะบอกว่าถ้าใครติดตามใน IG ก็จะรู้แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจะมีบางอย่างที่มันแบบพีคไปกว่านั้นแต่เราจะพูดใน YouTube เนี่ยแหละพร้อมหรือยังแกฉันเสียวว่ะจะโดนก๊อปป่ะถ้าบอกก่อนเร็วขนาดนี้จะโดนก๊อปป่ะพูดก่อนเสียวนะเอาไงคนก๊อปเนี่ยมันก็ได้แค่ก๊อปนึกออกป่ะมันก็ไม่ใช่ตัวจริงชุดอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นตัวใหม่นะคะของโจวีนาแกจะบอกว่าโจวีนาเนี่ยดังมาได้เพราะว่ารองพื้นคุชชั่นนู่นนี่นั่นใช่ปะซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่บุกเบิกแล้วก็ดังยิ่งกว่าเพราะมันดีมากคือพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวโดนกอล์ฟยูโนเพราะว่าช่วงเนี้ยใช้ทุกวันเลยเว้ยแต่ใช้พับของคุชชั่นนะเพราะพับน้องดีมากมันเนียนฟองน้ำก็มีนะคะแต่ว่าณตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ดูว่ารองพื้นใช้กับพับของเราได้ด้วยเนื้ออันใหม่ดีมากดีแบบอยากจะเอาหัวเขตกระบาลไม่ใช่อยากจะหัวเขตกระแพงทุกคนเนื้อมันบางเบาเว้ยแล้วแบบติดทนทะวังมากๆไม่เป็นคราบเลยผิวนี่คือแบบสวยอลังแบบทุกคนดูดิคือเห็นเลยอ่ะเชื่อว่าทุกคนเห็นเลยเชื่อไหมว่าฉันอ่ะใช้บ่อยมากใช้ทุกวันใช้สลับกับคุชชั่นวันไหนแบบวันรถรีบๆก็คุชชั่นวันไหนแบบมีเวลาหน่อยก็รองพื้นเลยจ้ะคือมันเป็นงานผิวที่ปกปิดเว้ยแล้วมันบางเนื้อแบบบางเบายิ่งกว่าเดิมอ่ะใต้ตาก็คือหายไปแล้วอ่ะอันนี้คือปั๊มเดียวนะแม่เอาไงคือทุกคนรู้เชื่อป่ะว่าผมสีเนี้ยตอนนี้ไม่มั่นใจในตัวเองเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะคลือกับหน้าดิฉันไหมอ่ะแกว่าไงอ่ะฉันไม่มั่นใจอ่ะแม่เห็นปะสังเกตได้ว่าจะยังเป็นผิวอยู่มันจะไม่ใช่แบบหนาเตอะอันนู้นนู่นนี่นั่นมันจะเป็นผิวอยู่แล้วคือใครมีใต้ตาที่ดำหน่อยนะคะเอาแบบนั่นก็ใช้คอนซีลเลอร์ไปอันนี้จะเป็นของนานะคะนี่วิธีการลงรองพื้นเอ้ยคอนซีลเลอร์นะคะลงตรงนี้ไปเลยปิดตรงร่องแก้มเพราะว่าเริ่มมีอายุแล้วนะคะอายุเริ่มเลข3แบบนี้ก็ใช้เหมือนเดิมตบเบาๆอย่างเงี้ยอย่าปาดเพราะถ้าปาดเนี่ยน้องไปหมดเลยคนผมสีนี้เป็นไงอะเข้าปะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเว้ยถ้าใครติดตามกันมาจะรู้เลยว่าโทนของผมของแก้มอะจะเป็นสีทองสีเขียวสีเทาสีอะไรอย่างเงี้ยแต่สีแดงอะนี่คือครั้งแรกในชีวิตพูดได้เต็มปากเพราะหมอดูเคยทักว่าอย่าทำสีนี้แล้วเราอะเป็นคนสายมูไงก็เชื่อมาตลอดแกเข้าใจปะคือหมอทักว่าแบบทำสีไหนก็ได้ห้ามทำสีแดงอะเป็นมึงทำไหมไม่ทำเนี่ยดิฉันก็ไม่ทำแล้วก็ไม่เคยทำจนอายุ30นี่แหละรู้สึกว่าแบบอยากมูฟออนจากหมวดอะมูฟออนได้ไหมคะคุณหมอดูคือสักพักนึงสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเดี๋ยวฉันจะกลับไปสีเดิมแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เลยรอลุ้นกันอยู่ยังไม่ออกลุ้นไงเพราะว่าวันนี้วันแรกเนี่ยลุคนี้ออกไปเนี่ยรู้เลยว่าเป็นยังไงทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าดิฉันควรเชื่อหมอดูหรือว่าควรเชื่อทุกคนดีแต่ที่แน่ๆรูบี้บอกว่าไม่ปังแล้วเพราะมันบอกไม่เข้าเลยเมื่อคืนก็คือนอนไม่หลับเวอร์รู้สึกแบบทำไมไม่ได้ยังเลยวันนี้กูไปยอมกลับดีไหมอย่างเงี้ยเครียดนะเว้ยแฟนบอกไม่เข้าแบบไม่เข้าแฟนบอกนี่คือแฟนบอกไม่เหมาะกับเธอเนี่ยไปสามประโยคเนี้ยตั้งแต่แว่นกูแล้วกูก็ไม่ได้ซื้อแว่นเลยไงมึงอยากได้แว่นอ่ะสวยป่ะเนี่ยซื้อหน่อยไม่ค่อยใช่ไหมใช่ไม่เข้าเธอแล้วอันเนี้ยสวยป่ะไม่สวยว่าเท่ดีนะไม่ออกไม่เข้าใส่แล้วนะดีๆจริงไม่เข้าเลยไม่ได้หรอเออเหลี่ยมมันไม่ได้หรอไปเร็วใครจะโง่ตอบก็สวยกูก็โดนซื้อสิอันนี้มันควายจริงๆเรียงง่ายจริงๆเอาง่ายนะเราอยู่กับแฟนอะจะให้ไปเชื่อใครก็ต้องเชื่อนางป่ะแต่ไม่คิดว่านางจะแกงไงแต่เรื่องผมวันนี้ไม่รู้ว่านางแกงหรือพูดจริงทุกคนว่าไงอะพูดให้ฟังหน่อยดีว่าเข้าป่ะหรือต้องร้อยแต่งหน้าเสร็จก่อนคือจะบอกว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่มีความเป็นงานผิวยิ่งกว่าแต่เบากว่าเดิมแล้วแมทขึ้นแบบสเต็ปนึงคือความหมายคือคุมมันดีกว่าเดิมเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการอะแกมั่นใจเลยเว้ยว่าปังแน่นอนดิฉันแบบ proud to present มากมีใครรอบ้างป่ะคอมเมนต์มาอะไรตัวใหม่ๆก็จะพยายามหยิบมาใช้ให้ดูกันนะคะมันปังจริงๆครีมบัตรเข้า1ทุกคนคือน้องแบบน่ารักมากไม่บอกหรอกว่าครีมบัตรจะออกมากี่สีนะคะแต่ที่แน่ไม่ใช่สีเดียวแน่นอนจะบอกว่าโปรดักต์ของโจวีนาอีกหลายตัวมากๆที่แม่งน่าเล่นดิคือเนื้อตัวเนี้ยดีมากไม่ได้อยากจะพูดนะใครเคยใช้ของแบรนด์ไหนมานะรับรองว่าติดใจเนื้อนี้แน่นอนคือเนื้อมันเกลี่ยง่ายแล้วมันแบบมันไม่เป็นปื้ดเห็นปะลุควันนี้นะคะก็จะพยายามให้ดูแบบสดใสขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยมันแดงเนาะเราก็จะแบบให้มันดูแบบชมพูสีสันกว่าเดิมเวลาทาก็คือยิ้มหน่อยหลังจากนั้นนะจ๊ะสาวเราเนี่ยก็จะมาทาแป้งกันแล้วละแป้งฝุ่นทุกคนก็คงรู้ใครติดตาม IG จะบอกเลยแป้งฝุ่นตัวนี้นะกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะคะไม่บอกหรอกเดือนไหนแต่บอกเลยว่ามันปุริเย่มากมากมากเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องใช้น้องแป้งฝุ่นนะคะโปะเข้าไปใต้ตาก่อนอันนี้คือเป็นเทคนิค
โปะนานางนี้เลยเพราะว่าแก้มเป็นคนใต้ตาแบบตกล่องมากไม่ใช่มะม่วงแต่อย่างใดนะคะ5 บาท 10 บาทเอาหมดนะแต่ตอนนี้ใต้ตาชอบตกล่องเราก็จะโบกไว้นี้เลยจบพอโบกเสร็จใช่ปะทีนี้เราก็จะมาใช้แปรงอันใหญ่ขึ้นนะคะปะเข้าไปที่แป้งทุกคนจะบอกว่าเนื้อแป้งของแก้มอันนี้มันเป็นเนื้อแป้งแบบชิมเมอร์เบาเบาทางสลูเซนแบบขั้นสุดทุกคนดูนะขาวอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเวลาพอเกลี่ยเดี๋ยวให้ดูอะมันจะมีความแบบผ่องเห็นปะสังเกตปะมันจะมีความเหลื่อมๆผ่องๆแล้วก็เกาะผิวมากๆแล้วประเด็นคือเลยว่าตัวแป้งอ่ะไม่ทำให้เนื้อรองพื้นปะสีแก้มยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนน้องไปแบบไปเซตให้ผิวเป็นผิวยิ่งขึ้นอ่ะดูดิคือดูดิยิ่งแต่งผิวยิ่งดูเป็นผิวทุกคนสังเกตแขนนะแขนมันจะมีความกระด้างกระด้างใช่ปะแต่ผิวหน้าคือมีความแบบไม่พูดเยอะดีกว่าพอเราเปิดขายเลยเนาะไม่อยากให้พลาดเลยอ่ะต่อมาเขียนคิ้วเชื่อไหมว่าตอนแรกแบบมีความกังวลมากๆเลยนะคือการเปลี่ยนสีผมเนี่ยสิ่งที่กังวลสุดก็คือคิ้วคือไม่รู้ว่าคิ้วมันจะไปทางไหนโทนสีผมอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยยอมเลยอะแต่เราก็จะลองไปสีแบบที่มันเป็นเนเชอรัลก่อนแล้วกันแล้วที่เหลือก็ค่อยไปปัดขนเอาเนาะอันนี้ก็ใช้เป็นของ Benefit นะคะเบอร์ 3.5 คือสีอะมันต้องไม่ได้อ่อนจัดอะความที่ว่าผมอะมันเป็นอมชมพูอมแดงจริงแต่ไม่ได้มันไม่ได้อ่อนอะมันเข้มมากนะสีตอนเนี้ยพอทาเอาจริง 3.5 เนี่ยไม่ได้เข้มเลยนะพอเกลี่ยเบาๆจริงๆมันก็จะอ่อนเองคือโทนคิ้วเนี่ยก็คือทาให้มันเป็นโทนแบบน้ำตาลกลางๆไปก่อนแบบเบสิกไปก่อนแบบยังไม่ต้องแบบอะไรเยอะนึกออกปะเพราะสุดท้ายแล้วอะมันจะไปต้องไปปัดขนกันอยู่ดีมันมีคิ้วก็คือชีวิตดีเลยอะคือพอคิ้วมาทุกคนสังเกตดูด้านหน้ากลายเป็นเหมือนแต่งหน้าจัดเลยทันทีเพราะว่าสีผมเขาดึงสีไม่ไหวแล้วอะคือใครอะแบบอยากลองเปลี่ยนลุคแก้มว่าลองเลยด้วยเปิดใจปล่อยตัวปล่อยใจแล้วลองย้อมสีผมนี้ดูเป็นสีชมพูใช้คำว่าไงดีอะเป็นน้ำตาลชมพูลาเวนเดอร์อะไม่ใช่ลาเวนเดอร์ดิซากุระหรอลาเวนเดอร์หรือเปล่าวะแปลว่าอะไรวะแบบสังเกตไม่ออกปัดขนคิ้วกันสักนิดแล้วกันเนาะชีวิตจะได้เกิดผลนะคะคือตอนนี้ที่ปัดขนคิ้วสีแดงอ่ะไม่มีแบบน้ำตาลแดงอ่ะยังไม่ได้หาซื้อยังไม่ได้แบบมาเพราะว่าเพิ่งย้อมผมเมื่อวานกลางคืนเลยอ่ะเพราะงานอุปกรณ์อ่ะยังไม่ได้เตรียมหาเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้จัดสรรเราก็จะใช้ตามที่มันมีตามเกิดก่อนแต่คืออันนี้มันสีมันได้มันเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลกลางมันเป็นน้ำตาลแบบก็คือคล้ายๆกับขนที่มีอยู่นี่แหละแค่แบบทำให้มันคิ้วมันตั้งขึ้นคอนทัวร์สักนิดจะได้จบๆปิดจ็อบไปเวลาคอนทัวร์จมูกก็คือวางแบบอย่างนี้ไปเลยนะคะใช้ของอวกาศเนาะสีเนี่ยเรเดียนบอลไลน์นะคะคนถามเยอะมากหนูเห็นพี่แก้มใช้บรอนเซอร์อยู่แค่ยี่ห้อเดียวแกเวลาเจออะไรที่มันดีๆอ่ะก็อยากเปลี่ยนเนาะก็เหมือนแฟนอ่ะก็ไม่อยากมันแบบมันเฟกแล้วมันแบบมันลงตัวแล้วสีมันสวยแล้วงานผิวมากเลยว่ะวันนี้รู้สึกแบบหน้าผ่องเป็นยองใหญ่ผิวสวยคอนทัวร์เดี๋ยวทำให้หน้าแบบเป็นกรอบเป็นเชฟขึ้นแล้วก็ไม่ลอยหน้าไม่ลอยนะคะต่อให้แต่งยังไงก็ตามตาวันนี้นะคะจะเหอพาเลตอันใหม่นะคะของ Too Faced อันนี้แก้มซื้อจาก Sephora มานะคะคือสีน้องเขาน่ารักมากทุกคนดูดิคืนนี้จริงๆซื้อมานานสักพักแล้วแต่คือไม่เคยหยิบใช้แต่พอวันนี้เปลี่ยนสีผมใหม่ก็เลยแบบเอาว่ะลองดูซิว่าสีมันจะคือกับหน้าดิฉันไหมนะทีนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะทายังไงให้มันเข้ากับสีผมยากอยู่นี่คิดว่าแบบตรงกลางแบบชิมเมอร์หนักแล้วก็ไปสมุกข้างหลังเบาๆอะไรอย่างงี้ไหมทุกคนว่าไงคะอันดับแรกคือทาเป็นเบสตาไปก่อนแล้วกันเนาะแบบสีแบบอ่อนๆไปก่อนไหมใช้สีประมาณนี้แล้วกันนะอ่อนซอฟๆไปก่อนลุ้นนะเนี่ยมันจะคือบ่าวสาวแต่งไปลุ้นไปเอาจริงผมสีแดงไม่ได้ว่าแต่งหน้าง่ายขนาดนั้นนะทุกอย่างคือการลองใช้เซนส์ของตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจนะคะสีน้ำตาลเข้มมาหน่อยนึงแบบนี้นะคะสโมกกี้อายแบบจิกข้างหลังหน่อยทำเป็นแบบคัดเบ้าเบาๆคือไม่ได้คัดเบ้ามานานมากๆเลยทำแบบที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ข้างหน้าหน่อยนึงทีนี้นะคะจะใช้แบบชิมเมอร์ตรงกลางนี้แหละของเขานะทาไปเลยบริเวณกลางดวงตาโอ้โหชิมเมอร์แบบตะโกนมากแกว่ามันรอดปะวะเริ่มเครียดละแกฉันว่าชิมเมอร์มันตะโกนอยู่ไปนะเอาตรงๆคือมันชมพูเลยอ่ะขอใช้อวกาศตรงนี้สีแบบน้ำตาลนะคะดรอปน้องลงมาหน่อยอุ๊ยไปกันใหญ่แล้วแกอ่ะลองก่อนลองไปให้สุดก่อนเนาะอย่าเพิ่งแบบติพายแล้วกันใจมันได้มันก็ต้องไปต่ออ่ะป่ะทาขอบตาล่างด้วยไม่ต้องทาชิดขอบตามากนะเดี๋ยวจะทำดอลลี่อายกันทำดอลลี่อายกันค่ะจุ่มสีน้ำตาลทำเงี้ยเพราะว่าตามขอบ
ว่าตามขอบมันจะเป็นแบบเมื่อเราไปฉีดฟิลเลอร์มาทีนี้เราจะใช้แบบเขาเรียกอะไรแบบนี้ของชูสีขาวทาไปไฮไลท์ให้มันป๊อปขึ้นมาเลยเห็นมั้ยอยู่ดีก็มีดอลลี่อายขึ้นมามึงดูดิดอลลี่อายแบบชัดมากตอนนี้ทีนี้ขอแบบสีน้ำตาลเข้มอันนี้แบบนี้ของอันนี้ของยี่ห้ออันไม่ออกนี่ขึ้นเลยค่ะขอแบบวาดเป็นแบบแอบคิดอายไลเนอร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยทาตรงขอบตาล่างแบบชิดขนตาผู้ผิดเห็นไหมใจเย็นนะจ๊ะสาวน้อยอ้อยควันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปตามเป็นไป you know ปัดขนตาก่อนเอ้ยผู้ผิดหนีบขนตาก่อนไอ้ดัดขนตาก่อนสับมดตัวไปหมดปัดขนตา1กลุ่มปัดไปเลยฝั่งข้างขวาติดขนตาขำๆสัก1แล้วกันนะคะแบบเบาๆอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Made for Girl นะคะเป็นเบอร์รุ่นชื่อว่าแกลมเบาๆอ่อนๆเห็นป่ะเนี่ยพอติดขนตาใช่ป่ะหนึ่งข้างเนี่ยเราก็จะใช้ไอเลเนอร์นะคะกรีดทาบริเวณตรงร่องที่มันแบบว่างๆโหวๆอันนี้ใช้ของแบรนด์ K Palette นะคะ K Palette สีนี้นะคะยังไงก็ตามนะคะผมสีนี้นะสำหรับแก้มนะแก้มคิดว่าสีเทาเนี่ยคอนแทคเลนส์เทาเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าที่สุดไม่รู้นะอาจจะยังไม่ได้ลองติดสีน้ำตาลดูนะแต่ว่าอันนี้วันนี้จะติดสีเทาพอมันใกล้เสร็จมันก็แอบเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่เนาะปะคือตอนแรกมาแบบมึงกูไม่มั่นใจเลยสีผมมันเป็นยังไงมันรอดจะรอดปะอุ้ยมามากพูดนะตรงนี้เลยเดอะเบสมากอีแก้มชมเลยขอชมแล้วเราก็จะไปปัดแก้มกันอีกสักหนึ่งแมทนะคะคือด้วยความที่มันมีสีแล้วแหละอ่อนๆตรงนี้เห็นปะแต่เราจะใส่แบบที่มันเป็นชิมเมอร์อะไรเงี้ยไปสักหน่อยอันนี้ละกันเบก้านะคะมันจะมีความชิมเมอร์แบบละเอียดแต้มไปนิดนึงนิดเดียวพอเห็นปะแค่นี้เชิดขึ้นปัดเชิดขึ้นงี้ฟึบฟึบทีนี้สีปากลำบากกูละเอางี้สีปากดิฉันขอใช้เป็นสีตัวใหม่ของแบรนด์แล้วกันคือจะบอกว่าตอนนี้จะมีการรีสต็อกเบอร์6นะคะนี่อันนี้คือลิปเบอร์6ของแบรนด์ที่มันหมดไปแบบเป็นปีแล้วมั้งออกมาแรกๆก็คือหมดเลยเพราะว่าสีนี้ขายดีจริงๆแล้วมันสวยมากนะคะก็จะรีสต็อกแล้วมีการปรับเนื้อด้วยทาสีให้ดูนะสวยมากเกินมากเลยอะลุคเนี้ยมึงสวยอ่ะเฮ้ยอยากชมตัวเองสัก1,000รอบสวยจริงๆต่อมานะคะสุดท้ายขั้นไฮไลท์ของเรานะคะใช้แบรนด์นี้นี่ซื้อจากดูไบที่ไทยไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะใช้มันจะหมดแล้วดิบุ๋มเบอร์โหที่ตายคือจอร์ดนี่คือใครสวยมากจะบอกว่าไปเปลี่ยนชุดฟินิชลุคมานะคะอันนี้ก็มีความแบบเข้ากับผมมากกว่าชุดเดิมเนาะมีความแบบเอาจริงก็คืออยากจะลองหลายๆลุคนั่นแหละอย่างต้นคลิปที่บอกนะคะว่าอยากลองแบบแต่งเดรสยาวแต่งแซบหรือแต่งแบบเป็นเสื้อกล้ามแบบสตรีทอะไรเงี้ยว่าเข้าไหมนะคะทุกคนว่าลุคไหนเหมาะกับผมสีนี้จริงๆ1ที่เป็นสีดอกไม้หวานๆ2ที่เป็นชุดนี้หรือ3ที่ชุดเอาไว้แบบตอนที่ลุคแต่งหน้าคือทุกคนชอบลุคไหนอะคอมเมนต์มาบอกกันนะแต่จะบอกว่าไอ้เจ้าตัวน้อง Up and Under อันนั้นคือต้องติดตู้ไว้เลยคือมันมีหลายรูปทรงเหมาะกับหลายชุดหลายโอกาสทุกคนคือได้ใช้แล้วมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราแต่งตัวสนุกขึ้นคืออย่างแก้มเนี่ยแก้มเป็นคนที่มีหน้าท้องอันนี้พูดตรงๆคือดูผอมอย่างนี้แต่เป็นคนมีหน้าท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยทำให้แก้มแบบมั่นใจแล้วแต่งชุดสวิปสวอปนุ่งแบบแน่นๆเข้ารูปได้แบบตามใจชอบได้สนุกเดี๋ยวจะแปะช่องทางสั่งซื้อต่างๆนะคะไว้ให้ทุกคนก็ไปหาดูกันได้นะสำหรับแก้มรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆคือปกติแบบพอไม่มีเนี่ยมันไม่มั่นใจเลยไปต่างประเทศนี่คือต้องมีจริงๆเพราะชุดต่างประเทศเขาจะมีความเข้ารูปใส่ฟอร์อะไรเงี้ยอย่างชุดตอนนี้อย่างเงี้ยประมาณนี้ปลาละทุกคนเจอกันใหม่ฮาทูน่านะคะอยากได้ฮาทูแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยจะให้